สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แวตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่5พฤษภาคม2565นะครับเปิดมาวันแรกนะของเดือนก็เป็นเซลล์อินเมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลบไป 15.15 จุดหรือคิดเป็นลบ0.91%นะครับของเซตนะเปิดมาวันแรกก็หนักหน่วงเลยนะครับแล้วก็หลุดแนว1,660ที่ให้ไปด้วยนะหลุดแนว1,660ไปด้วยแบบนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงนะครับขาลงนะสำหรับตัวเซตมองอย่างนี้นะมองอย่างนี้นะครับมองเป็นรูปตัวเห็นภาพไหมนะครับบางคนนี่เสพข่าวหนักนะไปเฮ้ยมันจะลงมา1,560 1,580แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นมันมีแนวรับที่1แนวรับที่2แนวรับที่3แนวรับที่4นะครับมี4แนวแน่แนวแรกคือเท่าไหร่1,640นี่แหละตัวเลขกลมๆนะอย่าเพิ่งไปวิตกนะครับ1,580 1,560ใจเย็นๆนะรอให้มันหลุดเป็นขั้นเป็นตอนก่อนนะหลุดไปขั้นเป็นตอนก่อน นะแนวรับแรกนะครับ1,640 1,640นะครับแนวรับที่2 1,610 นะ1,610นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งตระหนกตกใจไปนะเราถ้ารอซื้อของถูกก็อ่ะถ้า1,640รับไม่อยู่ก็รอแนวถัดไป1,610อะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องรีบเข้าซื้อนะไม่ต้องรีบเข้าซื้อนะโอเคเรามาดูหุ้นรายตัวกันนะตัวแรกบ้านปูนะถึงจะติดลบนะถึงจะติดลบแต่ว่า HA ยังไม่ได้เปลี่ยนสีนั่นหมายความว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่12.80 บาทมากกว่าลงมาทดสอบแนวรับที่11.80 บาทนะครับอ่ะคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่11.80 บาทนะส่วนคนที่ยังไม่มีของรอที่แนวรับดีกว่านะครับรอ10.10 บาท9.07 บาทเผื่อมันลงมาจริงนะครับรอเพย์เซฟดีกว่านะตัวต่อมาแอดวานเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะเห็นป่ะตรงนี้หลุด EMA 75หลุดแนวรับบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับแนวรับถัดไปนี่แหละ204 บาทนะครับคนที่มีของดูไม่ค่อยดีนะตอนนี้นะครับหลุด209 บาทไม่ดีนะครับตอนนี้ก็ไม่ดีนั่นแหละเพราะว่าสองแดงละนะยังมีโอกาสลงได้อีกนะจากกราฟนะตัวถัดมา BDMS นะครับ BDMS เป็นแนวโน้ม Sideways up นะแบบนี้เห็นไหม27ไม่ผ่านก็โดนตบลงมาไงนะครับ27ไม่ผ่านก็โดนตบลงมานะเป็นแนวต้านใช่ไหมครับไม่ผ่านก็โดนตบลงมาเพื่อสะสมพลังนะครับเพื่อสะสมพลังคนที่มีของก็ถ้าหลุด24 บาทขายทำกำไรก่อนนะแต่ว่าคนที่ไม่มีของเนี่ยรอดูบริเวณ24.75 บาทเนี่ยมีเด้งหรือเปล่าถ้ามีเด้งก็สามารถเทรดได้นะครับถ้ามีเด้งก็สามารถเทรดได้นะตัวถัดมา K-Bank K-Bank หลุด EMA 75แล้วนะมีแนวรับอยู่ที่148.50 บาทนะครับ148.50 บาทหลุด148.50 บาทไม่ดีนะสำหรับตัว K-Bank นะครับแนวต้าน159นะถ้าจะเป็น2แดงนะ K-Bank เนี่ย149.50 บาท149 บาทนะ
ประมาณนี้ถ้าหลุดจะเป็นสองแดงนะครับสองแดงมาก็มีโอกาสย่อลงเลยนะมีโอกาสย่อลงเลยนะครับสำหรับตัว K-Bank นะตัวถัดมา AOT นะ AOT เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าไปชนแนวต้านบริเวณที่บอกไปนะครับคือว่าบริเวณตรงนี้ใช่ไหมมีคนติดอยู่ตรงนี้นะครับมีคนติดอยู่แถวนี้คนติดอยู่แถวนี้เขาก็ต้องขายออกก่อนนะขายออกก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะรอให้ได้เปรียบนะครับคนที่ติดเยอะๆอีกทีเนี่ยอยู่แถวนี้นะโซนนี้นะนะครับก็คือ61.25 บาทเนี่ยถ้าจะรอเขานะรอแถวๆ61.25 บาทสำหรับตัว AOT นะครับ AOT นะรอแถวนี้ดีกว่า Play Safe นะครับคนติดเป็นเพื่อนเยอะนะถัดมา PTTEP เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อัพนะคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่143 บาทแนวต้านอยู่158นะครับ158ลุ้นให้ผ่านให้ได้แล้วกันนะครับถ้าผ่านได้แนวต้านถัดไป179.50 บาทนะตัวถัดมาท็อปนะครับท็อปก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคนที่มีของตอนนี้วาง Stop Loss ไว้ที่55 บาทแนวต้านอยู่ที่59 บาทนะแนวต้านอยู่59 บาท61.50 บาทประมาณนี้เฝ้าระวังนะเฝ้าระวังนะตรงแนว59 บาทเนี่ยเพราะว่าอะไรสำหรับคนที่มีของท็อปนะมีคนติดอยู่ตรงนี้มีคนติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีคนติดอยู่โซนนี้เห็นไหมครับคนติดค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนกับตัว AOT อะพอมาถึงทุนเขาอาจจะเทขายใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังบริเวณ59 บาทนะสำหรับตัวท็อปตัวถัดมา CPO ลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ดิววิแคะบ่อยๆก็เราก็รอแถวนี้แหละ58.56 บาท 25 สตางค์นะประมาณนี้เพราะว่าอะไรทำไมถึงบอกว่างั้นเห็นไหมพอเราซูมเอาออกมานะครับเราจะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบไซด์เวย์แบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเพย์เซฟก็คือตรงนี้แหละ58.56หรือเซฟสุดๆคือ53.50 บาทนะครับอยู่กรอบบนแบบนี้ไม่ต้องเทรดเพราะว่าเสี่ยงนะอยู่ข้างล่างดีกว่านะครับถัดมา True หลุดเป็นที่เรียบร้อยหลุดแล้วจริงว่าหลุดเต็มแท่งด้วยนะครับหลุดเต็มแท่งด้วยแบบนี้มีโอกาสลงไปที่4.48 บาทนะครับสำหรับตัว True นะสำหรับตัว True 4.48 บาทเป็นแนวรับนะครับแนวต้าน4.80 บาทนะดูไม่ค่อยดีนะครับสำหรับตัว Trueร่วงลงมาแบบนี้นะครับเราจะเทรดก็รอดู4.48 บาทนี่แหละนะ4.48 บาทนะครับว่ายังไงแล้วก็มาดูอีกทีนึงคือ3.92 บาทนะ3.92 บาทนะครับตัวสุดท้าย Jmart Jmart ก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะถึงแม้ว่าจะติดลบ 2.8% นะครับคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่59 บาทเดี๋ยวผมให้แนวต้านเพิ่มอีกแนวหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเขายังไม่สามารถจะไปทดสอบได้นะคือแนว64 บาทนะแนว64 บาทนะครับสำหรับ Jmart มองเป็นไซด์เวย์ในกรอบนี้นะแบบนี้นะเห็นภาพไหมนะครับในกรอบ59 บาทถึง 64 บาทนะถ้าผ่านไปได้แนวต้านถัดไป67.50 บาทนะครับสำหรับตัว Jmart อะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดปัญหาติดหุ้นนะครับติดหุ้นดูกราฟไม่เป็นนะครับซื้อเข้าไปตัวไหนก็แดงอะไรเงี้ยผมก็จะมีเปิดสอนครับวิธีการอ่านกราฟแบบมันมีเบเตอร์นะครับวันที่28-30 พฤษภาคมนี้นะที่โรงแรม Skyview สุขุมวิท24นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE นะครับหรือเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่
ลิงก์ด้านล่างให้นะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับ